พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการเปิดตัวและการขี่โชว์ครั้งแรกของ Honda RC213VS ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่4ธันวาคม2559ที่ผ่านมาในเกมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชีย2016สนามสุดท้ายภายหลังการทำพิธีส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษนะครับ RC213VS คันนี้ที่งาน Motor Expo 2016เมืองทองธานีวันที่30พฤศจิกายน2559ถัดมาอีก4วันนะครับวันที่4ธันวาคมได้มีการขี่โชว์ตัวครั้งแรกโดยอดีตนักแข่งชื่อดังชาวญี่ปุ่นมาโกโตะธรรมดะนะครับซึ่งคนนี้เป็นอดีตนักแข่งรุ่น MotoGP ในช่วงระหว่างปี2003ถึง2006ครับนี่คือโฉมหน้าของมาโกโตะธรรมดะที่เคยคว้าแชมป์ MotoGP อยู่2รายการปัจจุบันนะครับ Honda เชิญมาเป็นผู้ดูแลการแข่งขันรุ่น Asia Dream ครับรวมถึงเกมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชียของเมืองไทยสำหรับ Honda RC213VS คันนี้นะครับเป็นสเปคพิเศษที่มีการใส่ชุดคิดเข้าไปเพิ่มแรงม้าจาก159แรงม้าเป็น215แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีต้องถือเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีพลังแรงม้านะครับไม่ธรรมดาด้วยราคาค่าตัว 8.7 ล้านบาทซึ่งราคานี้ไม่รวมชุดคิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่มีราคาแพงที่สุดในขณะนี้ของ Hondaมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่ารุ่นนี้มีกี่สูบกี่ซีซีและก็รุ่น RC211V RC212V และรวมถึง RC213V คันนี้มีความแตกต่างอย่างไรสรุปสั้นๆนะครับ RC211V นั้นนะครับเป็นรถแข่งในช่วงปี2002ถึง2006ตามกติกาเครื่องยนต์ใช้ V 5สูบแล้วก็มีปริมาตรอยู่ที่990cc ส่วน RC212V นั้นลงแข่งขันในปี2007ถึง2011ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เป็นแบบ V4 สูบตามกติกาใหม่800cc ครับและรุ่นปัจจุบันนี้ก็คือ RC213V นั้นเป็นเครื่องยนต์ V4 สูบปริมาตร 1,000cc เพราะฉะนั้นนะครับกติกามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในช่วง15ปีที่ผ่านมาและในช่วงนี้เราจะไปฟังเสียงของ RC213VS กันดูครับว่ามีซุ้มเสียงเร้าใจเพียงใดลองฟังกันดูครับ